สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit Smile วันนี้นะครับผมจะมารีวิวปากกาควงมีไฟนะครับ Finger Land ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเป็นไงเรามาแกะดูพร้อมกันเลยครับโอเคสำหรับปากกาตัวนี้นะครับแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเจอแพ็คเกจแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีหัวปากกาที่น่าจะเขียนได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเรามาดูตัวปากกากันก่อนปากกาเดิมๆเนี่ยครับจับออกมาเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังพอมีแรงเหวี่ยงอยู่บ้างไม่ได้แย่นะครับถอดออกมาเหมือนผมจะถอดนะมันสามารถถอดแยกได้หมดเลยนะครับแกนกลางด้วยนะครับเรียกว่าสามารถแยกส่วนได้หมดเลยเดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปก่อนในส่วนของตัวที่แถมมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้เอามาไว้เปลี่ยนกับตัวไฟนะครับเราจะเห็นว่าปากกาตัวนี้มันมีไฟแบบนี้นะครับไฟก็จะติดซึ่งปุ่มเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนเปิดปิดได้เลยนะครับก็ถ้าเราถอดตัวนี้ออกแล้วก็หมุนเป็นตัวปากกามีไส้เนี่ยหมุนเข้าไปนะครับใช้วิธีการหมุนแทนก็จะได้เป็นหัวแบบนี้แล้วก็ใช้ฝาสีเหลืองตัวนี้ในการปิดแทนนะครับโอเคทำเหมือนกัน2ด้านเลยหมุนเข้าไปฝาสีเหลืองปิดเราก็จะได้ปากกามาในรูปแบบประมาณนี้แทนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่ามันทำให้ดูบาลานซ์กว่านะครับในเรื่องของสีดำกับเหลืองที่ตัดกันแต่ในส่วนน้ำหนักบอกเลยว่าถ้าเกิดใส่เป็นหัวปากกาลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แม้จะดูไม่มีกลีบยางเนี่ยด้วยความที่หัว2ด้านนี้ด้านในเนี่ยตัวปากกาตัวนี้ครับมันมีน้ำหนักอยู่แล้วก็เลยทำให้ตัวปากกาตัวนี้ถือว่ามีแรงเหวี่ยงแต่ว่าส่วนตัวก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เบาอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของความเรียบๆมาแทนแล้วก็ไม่มีไฟเผื่อบางคนไม่ชอบมีไฟนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าปุ่มมันไปโดนการเปิดไฟได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็จะออกมาในแนวเรียบๆน่าสนใจดีใครที่ชอบปากกาที่มีกิมมิกหน่อยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยถ้าเกิดว่าชอบปากกามีกิมมิกแล้วก็อยากได้ปากกาอยู่ในเกณฑ์เบาๆนะครับไม่หนักมากเกินไปก็ลองเลือกกันดูนะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวปากกาควง Finger Dent นะครับก็เป็นอีกตัวที่ดูมีกิมมิกน่าสนใจเลยนะครับก็สามารถเลือกดูได้ที่แฟนเพจ Fit Smile เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ